มันต่อเนื่องจากคอนเสิร์ตที่แล้วที่ไม่ได้เล่นเขาที่แล้วเราตั้งใจจะเล่นที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็พอจัดขึ้นจริงๆก็ปัญหาเยอะทั้งจากเราเองทั้งจากความห่วงใยจากพี่ๆเจ้าหน้าที่คนดูก็ตอบรับมาด้วยความไม่สบายก็ไม่ดันทุลังก็แต่ว่ามันเลิกเล่นเลยไม่ได้ต้องเล่นต่อเพราะว่ามันทำอะไรไปเยอะแล้วคุยกันคนนู้นคนนี้ซึ่งเขามันไม่ได้มีแต่เราใช่ป่ะเราเช่นเราไปขอสปอนเซอร์ไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็เขาก็มาเกี่ยวพันกับเราแล้วก็ไปหาลือกันก็ย้ายมาเล่นอิมแพคซึ่งมันเป็นอินดอร์แล้วก็น่าจะดูแลง่ายจริงๆตอนนั้นตัดสินใจนานไหมคะก่อนจะแบบยุติก่อนยกเลิกก่อนครั้งนั้นตอนยกเลิกหรือตอนยกเลิกตอนยกเลิกเพราะไม่นานดูสักระยะหนึ่งดูแล้วน่าจะไม่มีใครมีความสุขมันไม่มีใครมีความสุขเลยอ่ะผลตอบรับมามันไม่แล้วก็ตีประกาศคอนเสิร์ตแล้วยกเลิกไม่เท่แล้วไม่ดีเลยแต่เราต้องเล่นต่อเราเสียความมั่นใจไปมากไปขนาดไหนเสียเซลอะไรเงี้ยโอ้ยผมไม่มีใจเสียแล้วแฟนเพลงนะคะมีถามเขาถามนะครับครับแต่ในเพจแล้วเขาถามผมไปต่างจังหวัดไปนู่นนี่เขาก็ถามก็บอกเขาอย่างนี้แหละบอกเขาตรงๆว่ามันดูแล้วท่าทีน่าจะไม่มีความสุขสักคนตอนนั้นมันมีข่าวเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้จ่ายคือพอรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็เป็นลูกโซ่อะพอรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่อยากมาดูไม่อยากมาดูแล้วก็อย่างเราจัดใหม่ตอนนี้เราก็เห็นพอเราประกาศเล่นในที่มิดชิดก็โอ้ดีแต่ว่าแต่ตอนนั้นคือพี่ปูเหมือนมั่นใจที่อยากเล่นคอนเสิร์ตการแจ้งผมชอบเล่นการแจ้งแล้วก็ผมมีอุปสรรคนานาจนตั้งแต่เด็กจนอายุเยอะแล้วเล่นกรุงเทพไม่ค่อยได้แทบไม่ได้เลยต้องเล่นเอาท์ดอร์ก็เลยอยากเล่นคนอื่นเรียกเดือดร้อนดูมันเป็นปัญหาเดิมๆกับเรื่องของการที่ว่าพอจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งเราจะต้องไม่ได้มาทำการในความรู้สึกของพี่ปูรู้สึกยังไงเพราะว่าเราโดนมากับโดนกับคอนเสิร์ตใหญ่ผมไม่โทษเขาหรอกนะไม่อยากเลยครับมันได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะเราคุยกันมาหลายสิบปีแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องเล่นดนตรีกลางแจ้งแล้วผู้คนมาทะเลาะวิวาทกันมีคนบางทีมีคนตายซึ่งมันเกิดขึ้นจริงมันก็เราคอรับมันถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นแล้วเวลาไปทัวร์มีแบบสื่อสารกับแฟนๆยังไงไหมคะว่าแบบอยากให้แบบไม่ตีกันหรืออะไรอย่างนี้ถ้าจะต้องจัดการแจ้งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต่างวัดดูแลง่ายจริงต้องมีการบอกมีการแจ้งรอบไหมครับก็บอกขอกันคุยง่ายกว่าคุยง่ายกว่าเล่นในกรุงเทพหมายถึงว่าทุกรอบที่เล่นต้องแจ้งทุกรอบเราต้องบอกเขาก่อนซึ่งแฟนเพลงขอเล่นตีหน่อยขอแฟนเพลงเขาก็เตรียมตัวก็โอเคนะมันก็มีแบ้งแหละมันแรงเยอะเด็กๆแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบว่าใช้อาวุธเพราะผู้ชายตีกันแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วอย่างครั้งนี้ความปลอดภัยขนาดไหนอินแพคขนาดไหนบ้างครับ100%อินแพคก็เล่นมาแล้วของกล้วยๆสำหรับเจ้าหน้าที่ครับอันนี้ฟังมีมั่นใจเรื่องของเพราะคิดว่าจะให้ผมโดดแล้วไปต่อยกับเขาหรือไม่ไม่ใช่ครับไม่มีอันนี้ผมมั่นใจ 100% อันนี้ความพร้อมไปถึงต้องมีความอ่ะพี่ว่าต้องมีการเพิ่มหน่วยรักษาความปลอดภัยก็เป็นจุดหลักที่ทำนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบคือความปลอดภัยครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเพิ่มเยอะเหมือนกันอาจจะเยอะกว่าคนดูจริงๆๆแต่ว่าคือที่เราเน้นเลยครับฮะมันทำให้เห็นว่าในอินดอร์จัดการง่ายกว่ากลางแจ้งก็ง่ายกว่าเยอะถ้าเราปภเราสังเกตง่ายให้พวกหอบแล้วพอจัดอินดอร์อย่างนี้พี่ปูแฮปปี้กว่าเอาท์ดอร์ก็ถ้าทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมีความคิดในเอาท์ดอร์เราไม่มีอยากเล่นก็ยังอยากเล่นอยู่ก็อยากเล่นอยู่ถ้าเล่นครั้งนี้แล้วคงอีกสัก
ระยะหนึ่งเป็นปีๆถึงจะเล่นแล้วทุกวันนี้เวลาไปทัวร์ต่างจังหวัดเป็นเอาท์ดอร์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เคยมีมันก็มีบ้างแต่มันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะก็ไม่เป็นไรคือเด็กผู้ชายตีกันไม่ถึงครึ่งวิไม่ถึงครึ่งนาทีเห็นลมเป็นลมทุกคนแต่มันเหมือนแบบว่าที่ผมเคยพูดว่ามันกลายเป็นว่าเราจะเป็นตกโลโก้ของการที่ว่าเล่นแล้วคนจะเข้าตีกันอะไรเงี้ยมันยิ่งคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วมันยิ่งตอกย้ำไปเลยมันก็ไม่มีใครชอบใครจะอยากเป็นไม่เป็นไรอยากให้เป็นอะไรก็เป็นชิวๆแต่แฟนๆของพี่ครูเขาว่ายังไงบ้างที่เขามันตั้งใจที่จะมาดูคอนเสิร์ตเราเขาก็ผิดหวังเลยเจอใครก็ใครมาถามแล้วก็ขอโทษเขาเฮ้ยมิ้งทำไงขอโทษนะพี่เล่นไม่ได้แต่ในคอนเสิร์ตนี้เราเปลี่ยนคอเป็นหลักพ่อๆกับเล่นโอเคมันถึงใหม่ๆทั้งนี้เตรียมตัวหน่อยนะครับกับคอนเสิร์ตทั้งนี้ทั้งเพลงทั้งเพลงใหม่ๆต่างๆเขาเต็มที่อ่ะ 100% ทำไมถึงใช้เสือพุกอะครับชื่อมันจะได้สื่อกับคนที่ได้ยินว่าเราตั้งใจให้สนุกไอ้เสือบุกคือให้มันคึกคักให้มันสนุกใช่ยินดีไหมคะเออทำไมนึกคำคือเขินไม่ออกมีใครรับเชิญพี่กอล์ฟครับก็เชิญไม่อีกแต่ว่ารอเขาอยู่อาจจะขออนุญาตต้นสังกัดจะเซอร์ไพรส์ไหมครับเปิดออกมาจะเซอร์ไพรส์ขนาดนักร้องไม่มีเสรีภาพอันนี้จะแตกต่างจากแนวพี่ก๊อฟไปเลยไหมคะแข่งรับเชิญที่คนละพวกเลยก๊อฟกับผมก็คนละพวกคนที่ชวนไว้ก็คนละพวกคนละด้านเดี๋ยวจะมีหลายแง่มุมเลยอย่างเมื่อกี้มีการแซวกันเรื่อง EDM จะเป็นที่สนใจไหมคะก็น้องลองสอนพี่ดูเออที่อยากจะลองเปลี่ยนแนวนะคือโชว์ก็ความแปลกใหม่ได้เลยได้ไหมคะเชิญลำไยหายทองคำไหมก็ทางมาเหมือนกันว่าเต็มที่แต่ว่าเต็มที่เต็มที่นะเต็มที่ครับเต็มที่ให้คุณเชิญแล้วกันครับเชิญวันที่29นี้ครับเชิญวันที่29นี้เลยครับก็ขอเชิญครับ29กรกฎาคมที่ Impact นะครับบัตรที่ All Ticket ก็ช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับคนซื้อตั๋วเพราะจะได้มีทางเลือกถ้าชอบเพลงเพื่อชีวิตก็มานี่ถ้าชอบเพลงอื่นก็ไปที่อื่นแต่ก็เชิญครับเชิญ